สวัสดีครับก็ผมแบงค์กับโมเกมแคสเตอร์ผมในแคสเกม Dragon Ball No Combatant อีกเช่นเคยผมนะวันนี้ก็ถึงเวลาแล้วผมในการลองทีมลิงยักษ์ที่ผมจัดมาทีมลิงยักษ์ชาวไซย่าล้วนๆครับผมจริงแล้วผมมีโงกุนลิงยักษ์ด้วยนะแต่ว่าไม่เอาเข้ามาไงเพราะว่าจะจัดให้เป็นทีมชาวไซย่าต้นฉบับไปเลยผมล้วนๆมาดูดีกว่าว่าเผื่อใครที่ยังไม่เคยเห็นการแปลงร่างเป็นลิงยักษ์เป็นยังไงวันนี้ก็จะทำให้ดูผมว่าแปลงร่างแล้วมันจะเก่งและมีความสามารถเพิ่มเติมอะไรบ้างเมื่อเปลี่ยนร่างเป็นลิงยักษ์ได้โอเคงั้นก็มาลองกันเลยอ่ะซึ่งผมขอบอกไว้ก่อนเลยว่าทีมนี้ทีมลิงยักษ์ล้วนนี้ไม่ได้เก่งขนาดนั้นครับผมนะความสามารถมันคือถ้าไม่แปลงร่างนี่อ่อนเลยอ่ะผมบอกตรงๆนะคือเล่นแบบไม่ซีเรียสครับผมนะเล่นแบบว่าจะมาเปลี่ยนร่างเฉยเพราะเปลี่ยนร่างมันก็โอเคพอสู้ได้ถ้าเปลี่ยนร่างไม่ได้นี่คือกากเลยทีมเนี้ยเอาตรงๆบอกตามตรงผมอุตส่าห์ไปอัปเกรดมันเป็น UR ทุกตัวไปลองเล่นจริงๆแล้วสู้กับบอสโดคังโหดๆไม่ได้เลยผมนะโดนตบกริ้งเพราะลิงค์สกิลอะไรไม่ค่อยบวกดังนั้นเราจะมาเล่นเพื่อเปลี่ยนร่างเอาหาเฉยอยากให้ทุกท่านได้เห็นผมนะการแปลร่างเป็นลิงยักษ์ว่าเป็นยังไงเอ๊ะมันน่าเก็บไหมตอนนี้อีเวนต์ยังอยู่ป่ะอีเวนต์ที่เก็บการ์ดลิงนับปะหรือว่ามันถ่ายไปแล้ววะจะไม่ค่อยได้จะเอาไปดูหน่อย ถ้าใครเก็บการ์ดนับปะไว้แล้วก็มาลองดูผมเมื่อเปลี่ยนร่างเป็นลิงจะเป็นยังไงมาบวกกันเลยอ่ะทุกตัวในทีมผมมีโอกาสเปลี่ยนร่างเป็นลิงยกเว้นไอตัวของเพื่อนเธอแรกมาไม่ได้แล้วถ้าเกิดมันเปลี่ยนเป็นลิงได้เปิดเทรนมามันจะเปลี่ยนร่างทันทีผมนะแต่นี่คือผมเปลี่ยนไม่ได้ดังนั้นรอบนี้เราว่าไปก่อนรอบหน้ายังมีทุกครั้งที่ตัวใหม่เข้ามาจะมีโอกาสเปลี่ยนลิงยักษ์ผมยังไม่ได้ทำให้ตายด้วยนะประเด็นแต่ไม่ได้อะไรเลยจริงตบมันงงคุณเอลอาตัวเพื่อนเราโอ้โหตายคาที่เลยหวังว่ารอบหน้าน่าจะมีคนเปลี่ยนได้มีเบจิต้าที่มีโอกาสเปลี่ยนได้เยอะอยู่เฮ้ยเพิ่งตายดิเฮ้ยใจเย็นไม่ได้เปลี่ยนอะไรเลยจะเอาจะปัดโอเคยังมีอีกร่างหนึ่งคอยชั่วมาเปลี่ยนร่างครับผมนะโอเคเทเลสตัวละครเทเลสเปลี่ยนร่างเป็นลิงยักษ์ได้เรียบร้อยมาแล้วนี่แหละครับคือการเปลี่ยนร่างเป็นลิงยักษ์เมื่อเปลี่ยนร่างแล้ว HP จะกลายเป็นสีลุงครับผมแต่ว่าจะไม่มีหลอดโดคังแล้วก็คิพลังงานของเราจะอยู่ที่ระดับกึ่งกลางตัวละครเราจะเป็นอมตะครับผมนะหมายความว่าโดนตีเท่าไหร่ก็ไม่ตายนี่คือลิงยักษ์ปะทะลิงยักษ์ไปเนี่ยผมก็เลือกด่านมาดีตัวละครเราจะไม่โดนเราจะอึดเราจะเป็นอมตะไปชั่วระยะตอนที่เราเป็นลิงยักษ์ครับผมข้อดีก็คือดาเมจการโจมตีธรรมดาจะแรงมากข้อแย่คือมันจะใช้ทำให้ตายไม่ค่อยได้เพราะว่ามันต้องใช้ลูกแก้วเยอะแล้วเราไม่สามารถใช้ไอเทมอะไรช่วยได้นะคือเราต้องหวังให้ลูกแก้วมันต้องโชคดีลูกแก้วถึงจะเรียงกันแล้วก็ใช้ทำให้ตายได้ดังนั้นเป็นลิงยักษ์ไม่ค่อยได้ใช้ทำให้ตายแต่ว่าโจมตีแรงเนี่ยตบโอ้โหลิงของผมนี่ตัวเล็กกว่าเนี่ยแต่ไม่กลัวนี่ทำให้ตายลิงยักษ์ตูมปล่อยไฟใส่แต่นะตบธรรมดาอู้ม 40,000 ตบธรรมดาจะแรงเป็นตบทีละ 40,000 ครับผมแล้วเมื่อใช้ทำให้ตายนี่ก็เป็นแสนก็แรงนะปัญหาคือถ้าเกิดเปลี่ยนไม่ได้คือทีมนี้จะกลางเลยไงถ้าเปลี่ยนได้โอเคมันยังพอโอเคแต่ถ้าเปลี่ยนร่างไม่ได้คือมันกากเลยนั่นแหละครับสิ่งที่ผมกลัวโอเคนั่นคือความยากแบบนอร์มอนผมตอนแรกคิดว่าจะสู้ไม่ได้ไงรอบเดี๋ยวรอบต่อไปเราลองแบบฮาร์ดดูบ้างเล่นด่านนี้แหละด่านลิงบัท่าลิง รอบนี้เทอร์เลตลิงยักษ์เปลี่ยนร่างได้ผมอยากให้ได้เวจิต้านะเวจิต้าที่ผมอัปเกรดมาตอนที่ผมทำพาร์ทไปที่ผมเอาเหรียญไปโดครั้งอัปเกรดเป็นลิงยักษ์เวจิต้าเพราะเวจิต้าถ้าเกิดเป็นมันจะเป็นได้2รอบแล้วก็มันเป็นลิงยักษ์ที่น่าจะแกร่งที่สุดในทีมตอนนี้ที่ผมมีดังนั้นอยากเห็นเวจิต้าเปลี่ยนร่างไม่รู้ว่าจะได้เห็นหรือเปล่าภาวนาว่าอาจจะได้เห็นรอบนี้หวังว่าจะตัวอื่นเปลี่ยนร่างบ้างผมนะหลังจากที่เทอร์เลตเปลี่ยนร่างได้สำเร็จไปแล้วคือผมยัดมาทั้งทีมไงผมยิ่งเรายัดมาตัวละครที่เปลี่ยนร่างได้เยอะเท่าไหร่ก็ยิ่งมีโอกาสออกเยอะเท่านั้นเพราะแต่ละตัวเนี่ยโอกาสออกไม่ถึง 50% นะต่อให้โอกาสออกมากสุดอย่างเวจิต้าผมที่อัปเกรดมาก็ยังไม่ถึง 50% เลยโอกาสเปลี่ยนเป็นร่างลิงยักษ์มันต่ำกว่า 50% ดังนั้นถ้าเกิดเรายิ่งยัดตัวละครที่เปลี่ยนร่างได้ในทีมก็ยิ่งมีโอกาสมากขึ้นเป็นเรื่องธรรมดาเปลี่ยนร่างไหมไม่ปกติรอบแรกที่เจอไม่ค่อยได้เปลี่ยนนะผมรอบนี้เป็นแบบฮาร์ดด้วยมาเป็นกีตาร์ใช้ทำให้ตายไม่ได้อีกไม่พอไม่ถึงเวเนยไม่เป็นไรได้ใช้ทำให้ตาย2คนเวจิต้าโจมตีตูมโดน 4,000
เทอร์เรทถ้าไม่ตายคิวดรายเวอร์เขายังได้เทอร์เรทร่างสีม่วงเหมือนกันนะผมยังไม่ได้เลยตัวนี้ก็มีถ้าไม่ตายแองกรีลอนเชอร์โอเคไม่ได้เปลี่ยนร่างทุกครั้งที่เปลี่ยนเป็นรอบต่อไปที่จะลุ้นมาจะได้เปลี่ยนร่างไหมรอบนี้ก็ไม่ได้แสดแต่ทำให้ตายมั้งไหมเนี่ยสงสัยจะไม่ได้โอ้ยนะไม่เป็นไรเรามาเพื่อลองลิงยักษ์ถ้าเกิดยังฆ่าไม่ได้ก็เปลี่ยนไปเรื่อยๆโอ้โหไม่ใช่ทำให้ตายเลยอู้กวนกีตาร์โดนไปหมื่นกว่าเนี่ยแล้วผมนะจะตายเนี่ยบอกแล้วทีมนี้ขนาดเจอด่านแบบนี้ยังจะตายถ้าเจอด่านโดนครั้งจะขนาดไหนนะปะทำให้ตายใจอันสตอร์มท่าแบงเทอยู่นะเปลี่ยนร่างไม่ได้เลยวะรอบนี้ดวงไม่ดีผมนะไม่ได้เปลี่ยนร่างเลยสักครั้งเดียวจะแพ้เอาเนี่ยไม่เป็นไรรอบลิงยักษ์ยังมีหวังเบจิต้าเดี๋ยวเบจิต้าแสดเอ้ยไม่เปลี่ยนเลยเบจิต้าคือตัวละครที่มีโอกาสเปลี่ยนร่างได้เยอะที่สุดในทีมผมตอนนี้แม่งยังไม่เปลี่ยนร่างเลยแสดเราจะไปเปลี่ยนร่างไหมหมูเปลี่ยนร่างด้วยตัวอะไรเปลี่ยนร่างตัวนี้ตัวอะไรวะจำชื่อไม่ได้แต่ช่างเหอะเปลี่ยนร่างได้เหมือนกันลิงยักษ์ตัวที่สองโผล่มาแล้วมัวและลูกแก้วเป็นใจด้วยทำไม่ใช้ทำไม่ตายได้หรือเปล่าถึงป่ะไม่ถึงด้วยโอ้โหเฮ้ยตัวนี้เวลาเป็นลิงยักษ์แล้วโอ้โหถ้าไม่ตายเกรดได้น้อยมากเลยโปรตีต้องครึ่งหนึ่งอันนี้มันได้แค่ไม่ถึงครึ่งโอ้โหแล้วมันจะมีสิทธิ์ได้ทำไม่ตายได้ได้อยู่ จะได้ทำไม่ตายโคตรยากเลยผมอย่างผมบอกไปถ้าเกิดเป็นลิงยักษ์มันจะใช้ไอเทมเพื่อเปลี่ยนลูกแก้วไม่ได้นี่ไงโดนตีไม่เข้าเห็นไหมเวลามันโจมตีมันจะตีเราไม่เข้าเราเป็นอมตะตอนเป็นลิงยักษ์ข้อดีของลิงยักษ์คือตรงนี้ผมนะเปลี่ยนร่างปุ๊บแกเป็นตัวแทงค์โคตรแต่ตีไม่เข้าเรามีแต่ตัวถึกอีกรอบนึงป่ะโอเคได้2รอบและการเปลี่ยนร่างสามารถอยู่ได้2รอบครับผมยกเว้นเบจิต้าที่เปลี่ยน2ครั้งน่าจะอยู่ได้ประมาณ4รอบนี่รอบที่2ของตัวนี้แล้วน่าจะฆ่าได้ตัวนึงฆ่าลิงเบจิต้าไปก่อนปุ๊มยังไม่ตายตายมั้ยทำไมตายจะตายไหมตุ้มลิงเบจิต้าตายต่อไปลิงลาดิสกลับร่างครับผมนะเมื่อจัดการเรียบร้อยก็กลับร่างเดิมชิบหอยแล้วกลับร่างมาถ้าไม่ใช่ถ้าไม่ตายไม่ตายแหละเนี่ยเดี๋ยวขอเพิ่มพลังป้องกันดีกว่า เสียวตายรอบหน้าอาจจะมีโอกาสได้เปลี่ยนอีกรอบเรามีใช้นั่นไปก่อนเบจิต้าถ้าไม่ตายโอ้ยสายจะชนะแล้วมั้งเนี่ย ทุกตัวได้ทำให้ตายหมดเลยไหวป่ะการมันชื่ออะไรวะไม่รู้อ่ะตุ้มแทบไม่ลดเลยดูว่าผมนะความสามารถของตัวมันเองยิงแทบไม่ลดผมอัพเกรดเป็น UR ด้วยนะถ้าไม่ตายยังไม่ถึงแสนเลยยังกามีดีแค่เปลี่ยนร่างผมนะผมบอกไปเปลี่ยนร่างไหมไม่ยังเปลี่ยนร่างไม่ได้อีกโคตรแย่นับป่าที่พลังมันเยอะจังวะเดี๋ยวขอดูหน่อยว่าในโรเตชันนี้ใครดีเฟนต์เยอะสุดนับป่าทำไมเตตันมึงดีจังวะเดอะฟักเออช่างเถอะรอบนี้ผมจะตอดไปก่อนแล้วกันยังไม่ฆ่านับป่าจะโดนฆ่านะเว้ยเพื่อที่รอบหน้าจะมีโอกาสได้เปลี่ยนร่างอีกรอบอย่านะเว้ยโอ้ยจะตายแล้วเปลี่ยนร่างแสดเอ้ยไม่เปลี่ยนร่างวะกูจะตายไม่ตายแหละอะไรอยู่แล้วยังจะถ่วงเวลาไปเรื่อยจะอันนี้เปลี่ยนร่างผมนะยังไม่ฆ่าศัตรูบอกเมื่อไหร่จะฆ่าสักทียังเว้ยจะถ่วงเวลาเองอยู่ไปก่อนจะเพิ่งฆ่ามันด้วยเว้ยจะเพิ่งฆ่านะจะลองเออโอเคยังไม่ตายรอบหน้าน่าจะได้แหละมาโอ้โหโอกาสออกอย่างน้อยผมนะผมบอกแล้วนี่ขนาดทีมผมเปลี่ยนลิงทั้งตัวมันยังไม่ค่อยจะได้เลยไอ้ถุยเอ้ยใส่ได้ค่าแล้วแหละเพราะรอบต่อไปเป็นสีเหลืองล้วนยังไงก็ต้องโดนโอ้ยง่าจริงไม่เป็นไรถือว่าเปลี่ยนร่างไปรอบหนึ่งแซดเอ้ยตายแหละไม่น่าจะรอดดูท่าโดนทำให้ตายของเฟรชาเข้าไปโอ้โหทำให้ตายลิงโยนหินวิ่งเข้าหัวนะปะแต่ไม่น่าจะรอดผมนะโดน energy bullet คาที่ไอ้แซด
โอเคผมนั่นคือการลองทีมลิงยักษ์ผมนะถ้าใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์ Subscribe แชร์แล้วก็เม้นเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมสร้างสรรค์ผลงานที่ดีต่อไปผมนะถ้าใครอยากดูพาร์ทต่อไปไว้ก็อย่าลืมกดไลค์กันเยอะสำหรับวันนี้ก็ขอลาไปก่อน Goodbye and good night